逆らい続けてやるわ。世界にはまだまだ謎があふれてる。こうしていろいろなところを巡って真実を見つけるのもいいかもね。もちろん女子くんと一緒にだよ。โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect Delight กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับวันนี้มีอัปเดตไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะถูกใจหลายคนเนาะโอเควันนี้มีกระชาตัวละครใหม่นะเป็นตัวละคร Princess Face Limited ด้วยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยนะโอเคเรามาดูประกาศกันเลยดีกว่าเนาะโอเคประกาศแรกครับมีการอัปเดตเนาะ Little Radical ปลดล็อกเพิ่มพลัง6ดาวเร็วๆนี้เนาะก็จะเปิดปลดล็อกให้สามารถทำ6ดาวได้วันที่27มิถุนายนเนาะแต่ว่าวันที่22มิถุนายนเนี่ยจะปลดล็อกจำนวน Memory Piece สูงสุดนะที่สามารถซื้อได้เนาะอันนี้น่าจะเขียนผิด นะน่าจะเป็นของมิโซกิแล้วก็เคียวกะเนาะ3ตัวละครจาก Little Radical นั่นเองนะต่อไปนะครับต่อไปแคมเปญผู้เล่นใหม่นะ EXP 1.5 ถ้าผู้เล่นเฉยๆโอเคผู้เล่น EXP Quest กิจกรรม 1.5 เท่าเนาะโอเคก็สำหรับใครที่เลเวลยังไม่ตันก็ไปฟาร์มกันได้นะมีอีเวนต์ใหม่นะโอเคเดี๋ยวไม่ใช่กระชาเว้ยต่อไปนะเป็นกิจกรรมเนาะโบเรียมซินเดอเรลล่าวันที่สวยงามรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลเริ่มแล้วเนาะโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมนะไม่ใช่กระชาเนาะเป็นกิจกรรมเริ่มวันนี้นะวันที่22มิถุนายนเนาะจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะสามารถรับรางวัลได้ถึงวันที่10กรกฎาคมเลยเนาะโอเคสำหรับMemory Piece ที่ได้จะเป็นของใครเอ่ยเดี๋ยวนะโอเคเป็นของมาโฮกับของริมาเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำมาโฮ6ดาวหรือว่านั่นแหละทำมาโฮ6ดาวเนาะหรือว่ายังไม่ได้ทำแบบปั้นมาโฮเนาะก็สามารถเก็บ Memory Piece ปั้นกันได้เนาะเป็นส่วน Memory Piece ของริมาเป็นริมาซินเดอเรลล่านะซึ่งเป็นตัวแจกของกิจกรรมนี้นะมีตัวของโกลด์สเปียร์ให้ด้วยเนาะต่อไปนะแคมเปญแพลตินัมกระชา3ดาวชั่วนะกลับมาอีกครั้งสำหรับกระชาการันตี3ดาวนะจะเปิดได้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายนเนาะจนถึงวันที่28มิถุนายนเลยเนาะก็ใช้ 1,500 เพชรเติมเหมือนเดิมนะประมาณนี้ต่อไปนะกาชา Princess Face เนาะตัวละคร Limited Cal Princess เนาะก็มาให้เปิดนะตั้งแต่วันที่22มิถุนายนนะวันนี้นั่นเองจนถึงวันที่25มิถุนายนเนาะโอเคก็มีเวลาให้เปิดประมาณ3วันนะสำหรับวันนี้น่าจะยังมีเปิดฟรีอยู่เนาะก็น่าจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมเปิดฟรีนะก็ใครที่ดองโรมาก็สามารถเข้าเกมได้แล้วเนาะส่วนใครที่เปิดมาตลอดก็ได้10โรฟรีในวันนี้นะต่อไปนะอัปเดต Battle Arena Princess Arena นะเพิ่มจำนวนของรางวัลทางเวลานะก็จะเปลี่ยนแปลงจาก 20,000 เป็น 30,000 เนาะเหรียญ Arena ทั้งคู่เลยนะVery Hard ดรอป2เท่าอันนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนเนาะต่อไปค้นหาถึง27นะต่อไปมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วเนาะโอเคเรามาดูในส่วนของHell Princess กันเลยดีกว่านะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวละคร Princess Face ที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกันพอสมควรเนาะโอเคแคลปรินเซสนะเป็นตัวละครดาเมจนะดาเมจเวทแถวหลังนะที่สามารถลดเกราะได้สามารถฮีลได้แล้วก็สร้างดาเมจมหาศาลได้นะโอเคสำหรับยูเนียนเบิร์สเนาะอาบิสเอ็นเบิร์สนะก็จะทำดาเมจเวทสูงมากแก่ศัตรูตรงหน้า1ตัวเนาะดาเมจเวทที่ 214,221 หน่วยเลยนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่เห็นตัวเลขดาเมจพื้นฐานระดับหลักแสนเนาะฮะผมไม่แน่ใจนะอย่างฮิโอรีที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ก็หลักหมื่นนะตัวแบบแรงๆเลยอย่างมูอิมิก็หลักหมื่นเหมือนกันนะคิติน่าก็หลักหมื่นนะแต่คิติน่านี่น่าจะต้องคูณ2ไปเพราะว่าติดคลีเนาะ
เอออ่ะแต่ว่าครั้งแรกเลยนะที่เราได้เห็นดาเมจระดับหลักแสนในเขาเรียกในคำอธิบายสกิลเนาะก็แรงมากนะเรียกว่าแรงมากๆเลยเนาะโอเคต่อไปสกิลแรกนะคาลามิตี้ทันเดอร์เนาะอ่ะก็จะทำดาเมจเล็กน้อยให้กับศัตรูตรงหน้า1ตัวนะดาเมจก็จะอยู่ที่ 11,901 หน่วยนะค่อนข้างเบาเลยเนาะแล้วก็ลดพลังป้องกันเวทของศัตรูลง144หน่วยด้วยนะอ่ะต่อไปนะอบิสคอเอชอบิสคอเอชเนาะอ่ะก็จะทำดาเมจเวทปานกลางนะให้กับศัตรูตรงหน้า1ตัวเนาะอ่ะดาเมจเวทที่ 17,851 หน่วยก็ค่อนข้างเบาเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ฟื้นฟู HP เล็กน้อยให้กับเพื่อนเนาะพื้นฐานอยู่ที่902หน่วยนะแต่ว่าสกิลนี้นะยิ่งแรงเท่าไหร่ฮิลก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยเนาะดาเมจที่เกิดขึ้นจากสกิลนะจะไปบวกกับฮิลที่จะเอาให้เพื่อนเนาะก็คือเพื่อนที่ HP น้อยที่สุดเนี่ยจะได้ฮิลนะต่อไปนะครับสกิลพาสซีฟเนาะ Dark Full Moon นะก็เมื่อเริ่มต่อสู้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทกับให้กับตนเอง 2,865 หน่วยเนาะก็ถือว่าเป็นตัวอัตถประโยชน์แล้วกันนะที่มีดาเมจจาก Union Bird ค่อนข้างแรงเนาะโอเคแล้วก็แต่ว่าดาเมจสกิลธรรมดาน่าจะเบาไปหน่อยนะอ่ะแต่ก็ยังดีที่มีดีบัฟลดเกราะมาให้ด้วยเนาะโอเคสำหรับผมมองว่าแคลปรินเซสเนี่ยณปัจจุบันนี้ผมมองว่าเหมือนเป็นซับดาเมจเนาะในอาจจะแบบเอาไปใช้ทีมรองอะไรเงี้ยผมว่าดาเมจยังอาจจะสู้ตัวของแคลปีใหม่ไม่ได้เนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้แคลปรินเซสตัวเนี้ยเก่งไม่มากพอนะสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเชิงลึกก็ช่องเดิมนะคุณวาเลโฟลูเนาะทำรายละเอียดไว้แล้วนะอ่ะโอเคสำหรับผมนะหน้าที่ผมก็คือเปิดกระชาเนาะผมจะเปิดกระชาแคลปรินเซสจนกว่าจะได้นะโอเคผมจะเปิดจนกว่าจะได้เนาะก็ผมมีเพชรอยู่ 54,800 นะแล้วก็นั่นแหละนะมา10โรแรกไปโรฟรีก่อนเลยประเดิมนะโอ้ใบรุ้งเนาะโอเคกระชาปรินเซสเฟสเนี่ยจะมีโอกาสออก3ดาวที่เป็น2เท่าเนาะก็คือที่ 6% จาก 3% นะมานีนอนเนาะโอเครุนเลดไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมยังต้องการเศษเกลืออยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่27ใช่ไหมอาจจะมีลิตเติ้ลลิลิเคิลเนาะ3คนนะอ่ะเป็น6ดาวเนาะเพราะงั้นยังไงผมก็ปั้นแน่ๆนะอ่ะเพราะงั้นการรุนเลดตอนนี้คือไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเท่าไหร่นะแต่ก็ขออย่าเสียเยอะแล้วกันนะอ่ะโอเคไปโรที่20เนาะโอเคไม่มีรุ้งนะข้ามต่อไปโรที่30โอเคถือรุ้งเฮ้ยวันนี้ดวงดีจังอ่ะวันนี้ดวงโอ้โหไปแรกอีกแล้วหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยนั่นไงโรเอโอเคไม่เป็นไรเนาะเราน้องน่ารักไม่เป็นไรนะให้อภัยได้โอเค2รุ้งแล้วนะต่อไปโรที่40อ่ะมีไหมโอเคไม่มีนะอ่ะเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะอ่ะโรที่50ไปรอบที่แล้วคาสึมิมาค่อนข้างเร็วเนาะเพราะงั้นรอบนี้ก็อาจจะเจ็บหน่อยนะเออโอเค50โรแล้วถือว่าดวงไม่แย่นะได้รุ้งมา2ใบต่อไปโรที่60ไปไม่ถือใบรุ้งไม่มีด้วยโอเคโรที่70 100โรขออีกสัก2ใบได้ไหมเหมือนจะไม่ให้เฮ้ยขอหน่อยอีกสักใบก็ได้คือถ้าได้2ใบนี่น่าจะเรทปกติเลยนะโอเคโรที่80 3ดาวคูณ2ฮัลโหลมาทอง2ใบเฮ้ยขอไปรุ่งหน่อยก็ได้จริงๆนะโอเค
เอาไปโรที่90แล้ว90โรแล้วไม่ถือใบรุ้งอืมเอ้ยใบสุดท้ายใบแรกซูซูเมะใบที่2ซูซูเมะอีกแล้วใบที่3ริมะใบที่4อาคาริใบที่5เรใบที่6เรอีกแล้วใบที่7เรอีกแล้วใบที่8มิซากิใบที่9อาวิไปต่อไปมาเคลมุยมิโอเครุนเลดเป็นตัวพิเศษเฟสเนาะโอเคต่อไปโรที่100นะอ่ะเดี๋ยวโรที่100แล้วเดี๋ยวเราจะพักกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่โอเคเฮ้ยใบแรกอีกแล้วโอเค2รอบแล้วนะ2รอบแล้วนะโอเคอ่ะก็100โรได้มา4ใบก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าตรงตามที่เราต้องการอยู่เนาะถือว่าเรท3ดาวคูณ2ก็ใช้ได้อยู่อ่ะเรามาเปลี่ยนใช้เขาเรียกอะไรนะไสยศาสตร์กันดีกว่าเนาะเราจะเอาน้องแคลเอาอันไหนดีนี่เราใช้แผนเดิมนะรูปที่อยู่กับอัศวินกุ้งเนาะแล้วก็ทำหน้าเขินด้วยนะมาไสยศาสตร์จังหวะนี้ต้องมาแล้วต่อไปโรที่110ไปโอเคไม่ถือใบรุ้งอู้รุ้ง 2โอเคใบที่5กับใบที่10เนาะใบแรกมิซุกินะอ่ะใบที่2มิซากิใบที่3โยริใบที่4มิซุกิอีกแล้วไปต่อไปเท่าโอ้เดี๋ยวคือโอเอโดนี่มาทั้ง2ตัวแล้วนะมาครบเซตโอเอโดแล้วนะโอเคมีใบที่10อีกใบหนึ่งเนาะใบที่6อ่ะก็ผิดรุนเลดอีกแล้วไม่นะเฮ้ยเกินไปเปล่าโอเคไปโรที่120นะมาโอเคไม่มีใบรุ่งเนาะ130ไป130ไม่มีอีกแล้วไม่มีข้ามนะไม่มีข้ามล้วนๆเลย140 140แล้วเฮ้ยโดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยคือถ้ารุนเลทขอเป็นแบบฮิโอริปินเซ็ตได้ไหมอ่ะคือผมยังไม่มีฮิโอริปินเซ็ตไงโอเค150 150อย่างรวดเร็วขอไปรุ่งอีกใบมาไม่ได้รู้สึกแคลนี่แบบซึนจังเลยเนาะโอเค160 160มาได้แล้วเกินครึ่งนึงมาแล้วนะปึ๊บโอเคไม่มีโอ้เฮ้ยมันเศร้าไปเปล่า170ไม่ถือใบรุ้งเลยอ่ะไม่ถือใบรุ้งเลยอ่ะโอเค180 180แล้วเอ้ยจะมีรุ้งแค่2ใบจริงๆดิ190มา190แล้วมาครับมาขอรุ้งเอ้ยโอเคใบที่8นะใบแรกมิซากิใบที่2อายาเนะใบที่3อายาเนะอีกแล้วใบที่4ยูคาริใบที่5โยริใบที่6เรใบที่7คาโรริไปที่8ไปต่อไปแคลมาเกียวกาเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิต่อไป200แล้ว200แล้วโอ้เราไม่เคยเปิดกระชาดูเดือดแบบนี้กันมาระดับนึงแล้วนะครั้งล่าสุดที่การันตีนี่ก็รีโนวันเดอร์ป่ะจำไม่ได้ละโอเคแบกเลยไปต่อไปแคลขอร้องละมาที200แล้วนะเว้ยปึ๊บโอเคดินเดนเจอร์มีแล้วพักผ่อนนอนหลับครับเราต้องเปลี่ยนรูปเราต้องเอาแฟนเขามาแทนเราต้องเอาแฟนเขามาแทนจริง
เดี๋ยวนะนี่ไงเราต้องเอาแฟนเขามาใช่ไหมเอาร่างปรินเซสไหมปรินเซสฟอร์มไงนี่เราต้องเอาแฟนเขามาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นแอนิเมชันนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรเราจะมาเชียนจีปรินเซสฟอร์มกันเนาะมาอ้าวเดี๋ยวเอ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนเหรอเอาเป็นรูปอื่นก็ได้เอาเป็นรูปแบบนี่ๆไม่อันนี้ร่างธรรมดานี่ไหนอ่ะไม่มีแบบร่างพรินเซสเลยอ่ะเอ้ยรูปนี้ได้นี่นะน่ารักดีมีแบบวิ้งด้วยวิ้งด้วยมาวิ้งมาโอเคเอ้ยมาแล้วนะแฟนแคลมาแล้วเนาะเราต้องเอาแฟนเขามารอดอ่ะโอเคเอาไปโรที่210เฮ้ยถือใบรุ้งมาโอเมเดโตโกไซมัสโอเคไม่อยู่ใบแรกนะโอเคใบที่9เนาะใบแรกมิซากิใบที่2ริมะใบที่3อายุมิใบที่4ฮิโอริใบที่5อายุมิอีกแล้วใบที่6ริมะตัวที่2แล้วนะใบที่7มิซากิตัวที่2แล้วเหมือนกันปะใบที่8เป็นเอาอีต่อไปใบที่9เข้ามาได้โปรดมาเถอะขยะมันได้รุ้งเยอะก็จริงนะแต่หลุดแบบตึงๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอหน่อยดิไหลเรทแคลเท่าไหร่เนี่ยแคลปรินเซส 0.7 ถามจริงไม่เพิ่มเรทแคลให้หน่อยอ่ะแบบสัก 1.5 อย่างเงี้ยเออโอเคโลที่220ไปการันตีแล้วปะเนี่ยโอเคอ่ะโลที่230นะไปโอ้เศร้าอ่ะโลที่240ขอใบรุ้งเยอะๆเอ้ยออกใบมาใบแรกดีมะใบที่สองมิซากิใบต่อไปสีรุ้งเข้าเจรูต่อไปเป็นยูนิปะล่ะยูนิกล้ามาปะล่ะอีกใบหนึ่งอ่ะอีกใบหนึ่งใบที่9ปะหรือใบที่8นี่แหละโอเคใบที่ต่อไปใบที่4คืออ่ะยูคาริใบที่5อาคาริใบที่6ชิโอริใบที่7มิซากิใบต่อไปวะไม่ใช่ใบที่8คืออายุมิใบที่9ยูนิมั้ยยูนิมากันให้ครบเลยอายุมิใบต่อไปป่ะโทโมโดไม่กล้านี่ว่ะโอเค250แล้วนะคือถึงได้แคลตอนนี้ผมก็จะกดการันตีแล้วเนาะจะได้ยูริปรินเซสด้วยนะโอเค260 260โอ้จากเศรษฐีสุยาจก270มาใบรุ้งอะไรก็ได้คือโอเมเดโตจะไหนโอเมเดโตจะไหนเคใบที่3ใบแรกอยู่คารีใบที่2คุรุมิมาอวยพรโอนี่จังหน่อยไปจุนไม่นะ280โอเคอ่ะ290ขอรุ้งอีกใบหนึ่งมาลุ้นโรที่300แคลออกมาโรที่300มาแคลออกมา300แล้วมา
คือสีรุ้งเยอะนะแต่ผมได้ Princess Face แค่ตัวเดียวก็คือมุยมิเนาะไปกดแคลมาแสบเหลือเกินเกินไปคุณเกินไปคือหมดคำจะพูดอ่ะโอเคเอามาตั้งกันหน่อยดีกว่ามาแคลมาเป็นเซตところのつながりなのよね。つまりあんたと私の心がかっこ。え、こっち見んな。โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะโดนการันตีไปแล้วนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย